เริ่มต้นเนี่ยมันเริ่มจากความชอบก่อนนะครับผมเป็นคนที่ชอบด้านเครื่องยนต์กลไกการประดิษฐ์ต่างๆนะครับโดยเฉพาะอะไรก็ตามที่ลอยอยู่บนฟ้าพอเรามองเห็นเครื่องบินมันบินได้เนี่ยเรารู้สึกว้าวค่ะสาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยานนะคะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนะคะหลักสูตรนี้เนี่ยจริงๆแล้วเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปี2551นะคะถ้านับอายุแล้วเนี่ยก็มีการเรียนการสอนมากว่า14ปีแล้วด้วยกันนะคะแต่สำหรับตั้งแต่ปีการศึกษา2565เป็นต้นไปนะคะหลักสูตรวิชาวิศวกรรมอากาศยานนี้เนี่ยเราเปิดเป็นหลักสูตรนานาชาติซึ่งจะมีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษและใช้ตำราเรียนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดแต่ว่าราคาค่าใช้จ่ายเนี่ยจะเท่ากับหลักสูตรปกติเลยค่ะตัวสาขาเองเนี่ยคือนักศึกษาเนี่ยจะเข้ามาในระบบ TCAS นะคะแล้วก็จะมาเลือกสาขาวิชาเรียนเนี่ยตอนขึ้นชั้นปีที่2โดยนักศึกษาที่เลือกในสาขาเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของการเรียนด้านคณิตศาสตร์นะคะมีผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ที่ดีแล้วก็มีผลการเรียนด้านฟิสิกส์ที่ดีนะคะนั่นคือตัววิชาหลักๆนะคะในการเป็นเกณฑ์ในการวัดและการคัดเลือกเข้าสู่สาขาวิชาค่ะค่ะคุณสมบัติของน้องๆที่จะเข้ามาเรียนในสาขาวิชานี้นะคะก็จะเป็นน้องๆที่จบมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่านะคะในสายวิทย์คณิตแล้วก็เข้าสมัครตามระบบ TCAS ซึ่งก็จะมีตั้งแต่พอร์ตโฟลิโอโควต้าแอดมิชชั่นแล้วก็ Direct Admission ค่ะตัวหลักสูตรวิศวกรรมอากาศยานนะคะเราเนี่ยมีเป้าประสงค์ที่จะผลิตวิศวกรที่มีมาตรฐานในระดับสภาวิชาชีพรวมถึงมาตรฐานสากลควบคู่ไปกับการเน้นทักษะของการปฏิบัติงานได้จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งของอากาศยานแล้วก็อากาศยานไร้คนขับค่ะคำว่าเน้นทักษะเนี่ยควบคู่ไปกับการเรียนการสอนตามมาตรฐานเนี่ยคือเราไม่ได้เรียนแค่ให้รู้เราไม่ได้แค่นั่งดูเฉยๆแต่เราต้องลงมือปฏิบัติมันจริงๆค่ะเน้นในการทักษะที่นักศึกษาเนี่ยที่จบแล้วน่ะจะสามารถออกไปทำงานได้จริงค่ะใครที่มีความรักความชอบหรือความสนใจนะคะเกี่ยวกับการบินหรืออากาศยานหรืออยากเป็นนักบินอากาศยานไร้คนขับเนี่ยก็เชิญชวนมาสานฝันด้วยกันนะคะในหลักสูตรวิศวกรรมอากาศยานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีค่ะYeah.